Sit to See วันนี้จะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องเสือเพ่นหนึ่งครับคลิปนี้เนี่ยสั้นจริงๆนะเรื่องราวของครูถ้วยชายหนุ่มผู้ที่เขาเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับชีต้านักเลงตัวเป้งที่ถูกกระทืบจนยับและถูกช่วยเหลือโดยหลวงพ่อองค์หนึ่งและด้วยความที่ชีต้ากับครูถ้วยเนี่ยหน้าเหมือนกันมากเรากับฝาแฝดทำให้ครูถ้วยต้องร่วมมือกับเพื่อนของชีต้าเพื่อตามหาว่าใครเป็นคนทำร้ายชีต้าและตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวจะอลวนอลเวงขนาดไหนมันจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามในเสือเพ่นหนึ่งครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนหนังคอมเมดี้ของพี่พจน์อานนท์ครับซึ่งทุกเรื่องเนี่ยแม้หลายคนอาจจะมองว่ามันคือหนังที่ห่วยเล่าเรื่องแย่แต่ถ้าคุณมองดีๆหนังพี่พจน์เนี่ยจะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวการสาดมุกที่มีความเฉพาะตัวมากคนที่ทำหนังและได้ฟิลเหมือนหนังแกเนี่ยนับว่าหาตัวจับยากครับดังนั้นหนังตลกของพี่พจน์อานนท์ผมเนี่ยยังจัดมันให้อยู่ในกลุ่มของหนังเขาครับคือเป็นหนังที่สำหรับคนดูกลุ่มใหญ่เนี่ยอาจจะเกลียดมันแต่ว่าสำหรับคนดูบางกลุ่มกลับเห็นว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็พร้อมจะดูมันเสมอครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยผลงานคอมเมดี้หลายเรื่องของพี่พจน์อย่างหอแต๋วแตกมันจะมีการเล่าเรื่องโดยมีต้นมีท้ายตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนมุกด้นสดนะครับยกเว้นบางภาคที่มีความพาโรดี้อย่างพจมานสว่างคาตาที่มีเส้นเรื่องอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นหนังที่ล้อเลียนเรื่องของบ้านทรายทองครับเสือเพ่นก็เช่นกันทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นหนังที่มีต้นมีท้ายตรงกลางเล่นมุกเหมือนกันแต่ไม่เลยครับเสือเพ่นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีเส้นเรื่องอย่างชัดเจนฮะมันมีเปิดเรื่องมันมีกลางเรื่องและมันมีจบเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันอยู่ครับแม้ว่าบางซีนมันอาจจะแบบดูไม่ต่อเนื่องก็ตามแต่ว่าโอเคละภาพรวมเนี่ยมันต่อเนื่องกันครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกินคาดมากครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าจะได้ดูหนังแบบเปื่อยๆเรื่อยๆมุกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีเส้นเรื่องแล้วก็เส้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันน่าติดตามพอสมควรเลยนะส่วนทางด้านของมุกในหนังเรื่องเสือเพ่นหนึ่งก็มีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีครับมันมีแบบที่แย่คือมุกทะลึ่งบางอย่างที่มันเกินไปมุกบางอย่างที่มันแบบเอ๊ะอยู่บ้างแล้วเราก็ไม่ค่อยฮาเท่าไหร่แต่ว่าส่วนที่ฮาเนี่ยก็มีแบบฮามากๆจนแบบกรามค้างเลยนะครับแล้วก็มีหลายมุกที่มันสร้างสรรค์มากๆอย่างเช่นมันจะมีมุกที่แบบแซวหนังไทยครับซึ่งมุกนี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครตัวนึงที่เป็นพระเว้ยแล้วพระองค์เนี้ยเป็นพระแบบกีกหนังแล้วคือมันจะมีมุกอยู่ซีเควนซ์นึงที่มันโปรโมทหนังไทยที่เข้าฉายในวีคเดียวกันนะครับพวกบ้านชาวบูชายันอัตมาฟ้าผ่าซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ครีเอทมากๆเลยนะครับและมันเหมือนกับว่าเป็นการแสดงน้ำใจแสดงความเป็นมิตรเล็กๆน้อยๆในหนังเรื่องหนึ่งครับเป็นการพูดโปรโมทว่าไปดูด้วยนะซึ่งผมว่ามันน่ารักดีนะครับมุกต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเสียดสีสถานการณ์บ้านเมืองครับหนังของพี่พจน์อานนท์เนี่ยหลายคนให้คำนิยามว่ามันคือพงศาวดารแห่งยุคที่มาในรูปแบบของหนังคอมเมดี้ครับเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเคยครับแล้วมันก็สามารถอิมพอไวมุกพวกนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทั้งเรื่องของรายการโหนกระแสทั้งเรื่องของแพรรี่ทั้งเรื่องของกระแสนู่นนี้ที่ไม่รู้ว่าเขาตัดเซตวันไหนแล้วเอาลงวันไหนพอเราดูไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบเร็วทันเหตุการณ์จังวะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเสียดสีสังคมด้วยนะครับหนังเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องของธุรกิจสีเทาเรื่องของเว็บพนันที่ตำรวจปราบปรามไม่ได้หลายๆอย่างที่ผมว่าหนังเนี่ยมีการเสียดสีสังคมได้ค่อนข้างน่าสนใจโอเคละมันอาจจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าหนังพี่พจน์นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่ผมค่อนข้างจะพอใจกับมันเพราะว่าไม่คาดหวังว่าพี่พจน์เนี่ยจะเล่นประเด็นพวกนี้นะครับมุกอย่างต่อมาที่ชอบมากคือเรื่องของตัวละครนะฮะง่ายๆเลยครับป้ารัตนาครับ MVP มากๆออกกี่ซีนหาทุกซีนครับแบบหลายซีนเนี่ยทำเอาเราแบบขำค้างเลยนะฮะแล้วก็การแสดงของพี่แจ๊สชวนชื่นเนี่ยโคตรเทพนะครับจริงๆผมเนี่ยแอบอยากเห็นแกแบบเล่นหนังจริงจังเลยนะเพราะว่าขนาดเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังตลกที่แบบหนังพี่พจน์นะครับแต่ว่าต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์เป็นครูถ้วยกับเป็นชีต้าซึ่ง2ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของ personality บุคลิกภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพี่แจ๊สเนี่ยแกยังสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้ถ้าแกไปเล่นในหนังที่แบบจริงจังอ่ะมันจะดีขนาดไหนอยากเห็นแกโชว์ของเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวของเราก็ถ้าใครคิดว่าผมชื่นชมมันเยอะต้องบอกว่าผมเนี่ยรีวิวหนังเรื่องนี้ในมุมมองของหนังพี่พจน์อานนท์ครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังของพี่พจน์อานนท์แล้วคุณไปดูหนังของเขาเนี่ยคุณคาดหวังยังไงคุณจะได้อย่างนั้นครับคุณอยากคาดหวังให้มันเป็นหนังที่แบบเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายหนังพี่พจน์ก็จะเป็นหนังประมาณนี้แหละครับตลกคลายเครียดพอสมองดูได้แล้วมันรีแลกซ์มากๆครับเป็นหนังที่แบบเอาไว้ระบายความเครียดเลยก็ว่าได้สำหรับผมนะก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเสือเพ่นหนึ่งเนี่ยเป็นหนังคอมเมดี้สไตล์ของพี่พจน์อานนท์นั่นแหละครับถ้าใครคาดหวังความจริงจังเส้นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ความเมคเซนส์บ้าบ้าไปดูเรื่องอื่นครับเรื่องนี้เนี่ยดูแบบคลายเครียดจริงๆถอดสมองวันหยุดก็ดูได้ครับรีแลกซ์แต่ว่าถ้ามองในมุมมองของหนังพี่พจน์เนี่ยมันคือหนังที่ค่อนข้างจะมีเส้นเรื่องชัดเจนและก็น่าสนใจใช้ได้ครับเรื่องของมุกตลกเนี่ยก็มีทั้งฮาบ้างและไม่ฮาบ้างแต่ที่ฮาเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับมันมีการเสียดสีสังคมเล่นมุกแซะสถานการณ์ที่ค่อนข้างสนุกเลยแล้วก็ป้ารัตนาเนี่ยโคตร MVP เลยครับแบบ
ออกกี่ซีนขำทุกช็อตถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครคนแรกเลยคือแฟนหนังพี่พจน์ครับถ้าใครเป็นแฟนหนังพี่พจน์อยู่แล้วเนี่ยคุณจะชอบหนังเรื่องนี้ครับกลุ่มต่อมาเนี่ยคือคนที่อยากดูหนังตลกแบบคลายเครียดถอดสมองดูอะไรเงี้ยไปดูได้ครับหรือไม่ก็ใครที่อยากลองหนังพี่พจน์เนี่ยก็ลองได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดใจนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการเล่าแล้วก็เทคนิคการสาดมุกที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณอยากดูหนังจริงจังหนังซีเรียสตึงๆมันๆแบบเน้นสาระเนี่ยผมแนะนำเรื่องแอร์ครับสนุกมากๆหรือไม่ก็บ้านเช่าบูชยันก็ได้สองเรื่องนั้นเนี่ยผมว่าวีคนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้อะไรที่แบบมันๆนะไปดูได้ครับส่วนหนังพี่พจน์เนี่ยถ้าใครอยากรีแลกซ์ใครอยากระบายความเครียดมาทางนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคะแนนเนี่ยหนังพี่พจน์คือหนังที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆดังนั้นเสือเพ่น1พี่พจน์เต็ม10ครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเสือเพ่น1ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ